แล้วนะคะกับรายการไทยลีกแฟนวอยซ์นะคะวันนี้เราอยู่กันที่สนาม2 Bangkok Stadium นะคะซึ่งเป็นการเตรียมการแข่งขันรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะคะระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติเวียดนามซึ่งวันนี้นะคะจะมีน้องๆช้างศึกอาสานะคะได้มาร่วมการอบรมนะคะเพื่อที่จะช่วยในการจัดการแข่งขันนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องๆกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะวันนี้เรามาทำอะไรบ้างวันนี้ผมมาเป็นช้างศึกอาสารุ่นที่2ครับเพราะผมก็เคยทำรุ่นที่1มาแล้วก็พอมีประสบการณ์มาบ้างก็มาช่วยครับผมอยู่สาขาเวชศาสตร์ธรรมศาสตร์อยู่ปี4คณะศิลปศาสตร์ค่ะฝ่ายการแพทย์และพยาบาลค่ะการแพทย์แล้วก็การพยาบาลครับธรรมศาสตร์ค่ะมาจากคณะสหเวชศาสตร์ฝ่ายบริการคณะสหเวชครับฝึกสอนกีฬาปี1ครับการจัดการกีฬาการจัดการใช่โอเคการจัดการแข่งขันสหเวชศาสตร์สาขาการจัดการกีฬาค่ะปี2ค่ะฝ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาค่ะสื่อสารมวลชนโอเคค่ะค่ะก็เพราะว่ารู้สึกว่าสื่อสารมวลชนได้ใช้ภาษาแล้วก็รู้สึกตรงกับสาขาแล้วก็คณะที่เรียนอยู่ค่ะก็เลยเลือกมาทำงานฝ่ายนี้ค่ะก็เหตุผลคล้ายๆกันค่ะเราก็รู้สึกว่าสื่อสารมวลชนมีอะไรที่ทำเป็นงานที่ค่อนข้างซับซ้อนค่ะน่าจะได้เรียนรู้อะไรเยอะอยากเป็นกำลังให้พี่ก็เพราะว่าอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆครับอยากลองทำอะไรที่มันท้าทายน่าตื่นเต้นอย่างนี้ครับก็อย่างแรกก็เลยก็คือได้ใช้ภาษาอังกฤษครับแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างสามารถไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตในชีวิตการทำงานครับได้ใช้ภาษาที่เรียนมาค่ะแล้วก็ได้สื่อสารกับคนหลายๆคนนะคะอาจจะเป็นแบบประสบการณ์ต่อยอดไปทำงานในอนาคตได้ค่ะอยากจะได้ประสบการณ์ดีๆค่ะจากกิจกรรมในครั้งนี้เพราะว่าชอบดูบอลอยู่แล้วเลยแบบรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานด้านนี้แบบนี้ค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้มาร่วมงานอะไรชอบเกี่ยวกับการบริการเทคแคร์ผู้คนค่ะถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ไปเราไปเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะจะมีประสบการณ์ตรงนี้ไปช่วยเหลือคนอื่นค่ะน่าจะได้ประสบการณ์จากพี่ๆทุกคนนะคะแล้วก็การทำงานอะไรอย่างนี้เพราะว่าหนูเรียนการจัดการกีฬาด้วยอะไรอย่างนี้พอมาตรงนี้ก็แบบถ้าจะได้ฝึกอะไรหลายๆอย่างได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างหลายคนสารัตค่ะพี่แคมป์สารวัตรเด่นมิตรค่ะชอบพี่เจครับชนะทิพย์โอเคค่ะก็อยากให้พี่ตังนะคะสู้ๆนะคะเล่นอย่างเต็มที่อะค่ะแล้วก็ใช้สมาธิควบคุมอารมณ์ด้วยเชื่อว่าทำได้แน่นอนค่ะก็ขอให้ทำเต็มที่ครับเพื่อคนไทยทุกคนครับผมก็สู้ให้เต็มที่ครับผมผลเป็นไงค่อยว่ากันอีกทีครับพี่ๆทุกคนสู้ๆนะครับขอให้ชนะในรายการนี้ครับผมมีกุนซือใหม่เนาะนิชิโนมาผมก็หวังว่าพวกพี่ๆเนี่ยจะทำเต็มที่แล้วก็ทำให้ทีมชาติไทยเราเนี่ยชนะเวียดนามได้ครับผมได้ยินชื่อเสียงว่าพาเข้ารอบ16ทีมก็คิดว่าน่าจะมาปรับปรุงกับทีมชาติไทยให้มันดียิ่งขึ้นฝากถึงทีมชาติไทยนะครับเวียดนามก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอให้ชนะครับผม